โตต้าบอกว่าศึกษาพลังงานให้มันหลากหลาย EV ก็มุ่งไป EV ก็ทำนั่นแหละแต่ถ้าความยั่งยืนจริงๆคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็พยายามแสวงหาทางเลือกแสวงหาความมั่นคงด้านพลังงานครับล่าสุดนี้เพิ่มมาต้องการพัฒนารถที่ใช้เครื่องยนต์ไฮโดรเจนประสบความสำเร็จเรื่องอะไรพี่วุฒิปลายท่อไอเสียที่ปล่อยออกมาเนี่ยนะไม่มี CO2 เหมือนกันครับผมไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันนะแต่ Toyota บอกว่ารถเครื่องยนต์ไฮโดรเจนเนี่ยก็อาจจะปล่อยน็อกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรควบคู่ไปกับน้ำ Toyota ครับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์นะครับยักษ์ใหญ่อันดับ1ของโลกนะปีนึงนี่ผลิตรถทั่วโลกนะขายทั่วโลกเนี่ยไปเป็น10ล้านคันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะต้องมุ่งไปสู่นโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนคือจริงแล้วฮะถ้าเราพูดถึงเรื่องของความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยหลายคนอาจจะมองแค่ว่าเรื่องของการใช้งานไม่มีคาร์บอนรถสะอาดอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆความหมายลึกๆนี่คือว่ามันต้องทั้งกระบวนการจริงต้องเริ่มตั้งแต่ที่มาของพลังงานที่มาของไฟฟ้าที่มาของไฟฟ้าต่างๆพวกนี้มาจนถึงเรื่องของกระบวนการผลิตนะกระบวนการผลิตก็คือตัวโรงงานตัวโรงงานเองก็ต้องเป็นโรงงานที่สะอาดผลิตภัณฑ์ออกมาสมมติเป็นรถยนต์เงี้ยก็ต้องเป็นรถยนต์ที่สะอาดนะครับในช่วงเวลาที่ลูกค้าใช้งานก็ต้องใช้งานอย่างสะอาดไปจนถึงเรื่องของการหมดอายุแล้วนะครับการทำลายการรียูสอะไรก็ตามพวกนี้หรือรีไซเคิลก็ต้องสะอาดเหมือนกันเขาเรียกว่าต้องทำให้มันครอบคลุมทั้งกระบวนการเลยอย่างโตโยต้านะครับมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนแน่นอนนะครับแล้วอย่างที่เรียนว่าปีนึงขายรถเยอะนะครับแต่โตโยต้าก็ไม่ได้จะทำEV อย่างเดียวครับผมนะโตโยต้าบอกว่ายังมุ่งไปที่ไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดรวมถึงรถฟิวเซล FCEV ด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้เพิ่มมาต้องการพัฒนารถที่ใช้เครื่องยนต์ไฮโดรเจนใช้พลังงานไฮโดรเจนกับเครื่องยนต์นะจุดระเบิดแทนน้ำมันเลยครับซึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็เรียกว่าสร้างความฮือฮาให้กับวงการอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ผู้บริโภคนะครับหลังจากที่โตโยต้าเขาประกาศโปรเจกต์ใหญ่เลยนะครับคือการพัฒนารถ EV ครับ30โมเดลใช่ไหมเป็นอย่างต่ำนะครับตั้งแต่ปีนี้ถึงปี2030นะแล้วก็ลงทุนเป็นเงินมหาศาลเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไปดูในนโยบายของโตโยต้าจริงๆนะครับเขาแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือว่าจำนวนเงินเนี่ยจะใช้ทั้งหมดนะก็คือ8ล้านล้านเยนนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก2ล้านล้านบาทกว่าๆนะครับแต่ว่าในจำนวนนี้เนี่ยเขาแบ่งออกมานะครับคือ4ล้านล้านเยนเนี่ยไปที่ EV 100% นะครับแล้วในจำนวนนี้นะครับหมายถึงในจำนวนก้อนสำหรับ EV เนี่ย 50% หรือว่าครึ่งหนึ่งไปพัฒนาเรื่องของแบตเตอรี่อ๋อซึ่งแน่นอนที่สุดแบตเตอรี่มันคือหัวใจสำคัญแล้วก็ต้นทุนหลักของ EV อยู่แล้วนะครับในขณะที่อีกก้อนหนึ่งเท่ากันเป๊ะๆเลยนะฮะอีก4ล้านล้านเยนนะครับหรือประมาณสักอย่างที่บอกก็เหลือประมาณสัก1ล้านล้านบาทนะครับสำหรับพัฒนาไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็เรื่องของฟิวเซลนะครับแต่ทีนี้ก็น่าสนใจพอเป็นพูดถึงว่าเป็นไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดมันหมายความว่ามันก็มีตัวเครื่องยนต์สตาร์ทภายในเป็นส่วนร่วมด้วยครับ8ล้านล้านเยนที่พี่อ้วนพูดมาเนี่ยยังไม่รวมเทคโนโลยีเครื่องยนต์ไฮโดรเจนฮะครับผมใช้ไฮโดรเจนแทนน้ำมันนะครับผมมีโอกาสไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นพี่อ้วนไปกับโตโยต้าเนี่ยแหละเขาโชว์เทคโนโลยีรถยนต์ครับที่ใช้ไฮโดรเจนหลากหลายรูปแบบเลยครับแบบฟิวเซลก็มีครับผมแบบเครื่องยนต์ไฮโดรเจนก็มีครับครับก็จริงต้องบอกที่หนึ่งบางทีประมาณว่าเราพูดถึงไฮโดรเจนเนี่ยคือเข้าใจว่าหลายคนอาจจะนึกถึงภาพเรื่องของฟิวเซลลอยมาเลยโอ้มันฝังเป็น10ปีนะใช่ครับเป็นรถไฟฟ้าประเภทหนึ่งครับก็คือใช้ไฮโดรเจนไปแปลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับโดยการส่งไปทำปฏิกิริยาตรงฟิวสแต็กนะครับก็จะได้พลังงานไฟฟ้าออกมาแล้วเอาไฟฟ้าเนี่ยไปขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนมอเตอร์แล้วของเหลือจะใช้ว่าของเสียก็ไม่ได้นะของที่เหลือจากกระบวนการนี้ก็คือเป็นน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าก็จะไหลออกมาทางท่อเป็นท่อน้ำทิ้งก็ได้ประมาณนั้นนะฮะอันนี้คือในขาที่เอาไฮโดรเจนไปแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้ากับอีกขานึงคือว่าเอาไฮโดรเจนเนี่ยไปแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลครับคือแทนน้ำมันนะครับนั่นหมายความว่ายังใช้เทคโนโลยีเดิมอยู่ก็คือเรื่องของตัวเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับ internal combustion engine เนี่ยยังใช้อยู่แล้วใช้ไฮโดรเจนเนี่ยยิงเข้าไปฉีดเข้าไปแทนน้ำมันแล้วเกิดการเผาไหม้มีกระบวนการลูกทรงลูกสูบอะไรเหมือนเครื่องยนต์ทั่วไปเลยอันนี้คือ2ขาสำหรับไฮโดรเจนที่เป็นที่นิยมและศึกษาในวันนี้ครับตอนนี้ Toyota ก็พัฒนาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็นำรถพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยไปลงในสนามแข่งขันก็จะได้ลองดูเรื่องของสมรรถนะความทนทานเรื่องของเวลาในการเติมไฮโดรเจนการใช้พลังงานไฮโดรเจนแทนน้ำมันนะครับฉีดตรงเข้าไปสู่ห้องเผาไหม้ผสมกับอากาศแล้วก็จุดระเบิดนี่ครับคือก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยมันพอเ
พอทำแบบนี้ครับแรงดันมันสูงครับแรงดันในห้องเผาไหม้สูงความร้อนสูงฉะนั้นตัวเสื้อสูบลูกสูบเครื่องยนต์ทั้งบล็อกเนี่ย มันต้องทนทานใช่ฉะนั้นช่วงนี้กับการพัฒนาเครื่องยนต์ไฮโดรเจนมาใส่ใน Toyota Corolla นะตัวเอาติดบ้านเราเนี่ยนะฮะกับตัว Toyota Corolla Cross ทำ2ตัวนะตอนนี้พัฒนาอยู่2ตัวประสบความสำเร็จเรื่องอะไรพี่วุฒิปลายท่อไอเสียที่ปล่อยออกมาเนี่ยนะฮะไม่มี CO2 เหมือนกันครับผมไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันปล่อยออกมาเป็นไอน้ำเป็นน้ำแต่ละอาจจะยังมีน็อกซ์อยู่ไนโตรเจนออกไซด์อันนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเป็นสารพิษนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลอะไรก็ปล่อยนะแต่ Toyota บอกว่ารถเครื่องยนต์ไฮโดรเจนเนี่ยก็อาจจะปล่อยน็อกซ์อยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับควบคู่ไปกับน้ำ Toyota บอกว่าศึกษาพลังงานให้มันหลากหลาย EV ก็มุ่งไป EV ก็ทำนั่นแหละแต่ถ้าความยั่งยืนจริงๆคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็พยายามแสวงหาทางเลือกแสวงหาความมั่นคงด้านพลังงานนะครับคือพอเราพูดถึงความเป็นกลางทางคาร์บอนไปดูครับการผลิตไฟฟ้าของญี่ปุ่นพี่อ้วนครับ 90% เลยนะเอากลมๆนะ 90% เนี่ยการผลิตไฟฟ้าที่ได้มาเนี่ยได้มาจากพลังงานไม่สะอาดนักแบ่งเป็น 30-30 เลยฮะถ่านหิน 30% นะครับน้ำมัน 30% ก๊าซธรรมชาติ 30% นะครับมีนิวเคลียร์อีกสัก 2% ด้วยซ้ำนิวเคลียร์เนี่ยก็ลดบทบาทลงหลังจากการประสบปัญหาหลายอย่างเรื่องของการรั่วไหลนะครับฉะนั้นต้นทางเนี่ยครับมันเป็นไฟฟ้าที่ไม่สะอาดเห็นไหมใช่ครับเขาก็ต้องมาสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนใน product ของเขาในองค์กรของเขานะครับตัวรถเนี่ยไม่ปล่อย CO2 เลยนะครับ2แบบ2ประเภทอย่างที่พี่อ้วนเรียนไปจุดนี้ฮะจุดที่ว่าเรื่องของที่มาของพลังงานเนี่ยมันก็กลายเป็นจุดที่พูดตรงๆคือว่ามีการโจมตีกันอยู่เยอะสำหรับฝั่งหนึ่งที่มองว่า EV เนี่ยมันไม่ได้สะอาด 100% นะครับที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆบริษัทหลายองค์กรเขาพยายามพูดถ้าพูดถึงตัวรถยนต์นะเขาบอกว่าถ้าคุณจะทำ EV ให้ได้ประสบความสำเร็จที่สุดเนี่ยมันต้องประมาณเขาเรียกว่าต้อง from wheel to wheel ครับนั่นก็คือจากบ่อน้ำมันเนี่ยมาถึงล้อเนี่ยทุกอย่างต้องสะอาดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันยังทำไม่ได้ 100% เนี่ยมันก็ยังเป็นข้อครหาอยู่ว่า EV ในโลกเราเนี่ยมันสะอาดจริงหรือเปล่ามันช่วยสิ่งแวดล้อมได้จริงหรือเปล่าการที่ Toyota ยังพยายามพัฒนารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ไฮโดรเจนเนี่ยนอกจากพัฒนาเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานมีให้มันหลากหลายแล้วเนี่ยตัวต้าพูดชัดเจนเลยครับว่าถ้าเราใช้เครื่องยนต์ไฮโดรเจนแบบเนี้ยที่ผมบอกไปตัวต้าโคโรล่าครอสหรือว่าตัวต้าโคโรล่าที่ใช้อยู่เนี่ยครับมันจะทำให้ซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับกลไกของอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมมันยังอยู่ได้ใช่มันยังไปกันได้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกเลยครับในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องเนี่ยนับตั้งแต่โรงงานผลิตรถยนต์ลงมานะครับบริษัทซัพพลายเออร์ไปจนถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องนะครับไปจนถึงเด็กปั๊มเนี่ยครับแรงงานในภาคนี้รวมๆกัน 5.5 ล้านคนครับผมถ้ากระโดดไปเป็น EV อย่างรวดเร็วเนี่ยแรงงานกลุ่มนี้ตกงานแน่ครับแล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยทำรายได้ครับเคลื่อนให้ระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยเติบโตมหาศาลนะครับทั้งในประเทศเองทั้งการไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยจะขยับไป EV ทันที 100% เนี่ยตัวต้าบอกว่ามันยากนะฮะแล้วก็เนี่ยคิดอีกช่องทางนึงถ้าคุณพัฒนารถที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนไม่ปล่อย CO2 เหมือนกันไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันแต่ยังรักษาภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์เอาไว้ได้ด้วยครับผมก็คือเขามองว่าพลังงานสะอาดเนี่ยมันไม่ได้มีทิศทางเดียวถนนสายหลักนะฮะเป้าหมายที่เดียวกันแต่ว่าสายหลักเนี่ยคุณจะไปทางไหนก็ได้ขอให้เป็นพลังงานสะอาดนะจะเป็น EV จะเป็นฟิวเซลหรือแม้กระทั่งที่เขาบอกว่าอย่างถ้าเป็นพวกปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมันโอเคไม่สะอาด 100% น่ะแต่ถ้ามองในแง่ของภาพรวมความเหมาะสมต่างๆเพราะเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นรถที่ช่วยโลกนี้ได้เยอะเหมือนกันครับแล้วทิศทางของยานยนต์ไฮโดรเจนกับโตโยต้าเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับเดี๋ยวคนไทยก็จะได้เห็นเทคโนโลยีนี้กันแล้วนะครับอาทิตย์หน้าครับวันที่8พฤศจิกายนเดี๋ยวโตโยต้าเขาจะร่วมกับปตท.นะครับแล้วก็เทศบาลเมืองพัทยาครับนะเดี๋ยวจะทำพิธีแถลงข่าวแล้วก็พิธีเปิดสถานีเติมก๊าซไฮโดรเจนใช่ไหมพี่อ้วนครับผมแล้วเขาก็จะเอาโตโยต้ามิไรครับนะครับตัว FCEV เนี่ยมาวิ่งทดลองด้วยนะ คือมาวิ่งจริงจังเลยไม่ได้มาอวดโฉมอย่างเดียวนะฮะมีปั๊มปตท.ไปเปิดให้นะปั๊มไฮโดรเจนคือปตท.ก็อาจจะเติมรถของเขาด้วยแหละเขาคงมีโปรเจกต์โครงการต้นแบบอะไรของเขาสำหรับปตท.สำหรับรถไฮโดรเจนนะแต่โตโยต้าก็มีToyota Mirai ที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะวิ่งอยู่ในโครงการร่วมกับเมืองพัทยาด้วยใช่ฮะก็ทำไมถึงไปพัทยาที่คุณกู้ว่ามาเขามีโครงการร่วมกันเขานำร่องมาจริงเขาลงนามก็ตั้งแต่ปี2063นะครับว่าจะพัฒนาเมืองต้นแบบเรื่องของการเดินทางแบบยั่งยืนแล้วก็พลังงานสะอาดแบบยั่งยืนมันก็จะไปสอดคล้องกับเทศบาลเมืองพัทยาที่เขาต้องการเป็นสมาร์ทซิตี้
คือคำว่า smart city เนี่ยเขาไปหลายอย่างทั้งเรื่องกีฬาเรื่องอาหารผลไม้แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของพลังงานสะอาดด้วยเกี่ยวกับยานยนต์ซึ่งโตโยต้าก็จะเข้าไปดูตรงนี้แล้วก็ปตท.ก็เข้าไปดูในเรื่องของพลังงานอย่างไฮโดรเจนอย่างที่คุณโก้ว่ามาครับแต่ถ้าใครยังไม่รู้จักมิไลนะครับบังเอิญผมมีโอกาสได้ไปรีวิวโตโยต้ามิไลที่ประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับรถ FCEV คันนี้กันหน่อยครับคันที่อยู่ข้างหลังเรานี้ก็ถือเป็นพระเอกของงานได้เลยนะครับ Toyota Mirai รถแบบ Fuel Cell หรือว่า FCV ที่มีการขายอย่างเป็นทางการแล้วครับก็ขายมาปีครึ่งสำหรับตัว Mirai Generation ที่2เนี่ยทำยอดขายรวมทั่วโลก 10,000 คันในสัดส่วนเนี่ย 50% ขายนอกประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวเจเนเรชันที่2นี่ตัวถังใหญ่โตนะครับแล้วเขาก็ผ่าครึ่งมาแบบนี้ให้เราดูเลยว่าสัดส่วนตรงไหนวางขุมพลังวางการขับเคลื่อนวางระบบอะไรแบบไหนครับในญี่ปุ่นราคาตั้งประมาณ7ล้านเยนแต่คันนี้ได้รับการสนับสนุนนะครับมีการซัพพลายเนื่องจากเป็นรถแบบไม่ปล่อยมลพิษเลยนะครับก็จากราคา7ล้านนะครับรัฐบาลสนับสนุนจาก7ล้านนะครับลงมาเหลือ2ล้าน4แสนเยนคอนเวิร์ตเป็นเงินไทยก็6แสนบาทเท่านั้นเองครับเอากลมๆ นะครับตัวรถเนี่ยขนาดใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนแพลตฟอร์มใหม่จากเจเนเรชันแรกใช้แพลตฟอร์มของ Toyota Corolla แต่พอเป็นเจเนเรชันที่2เนี่ย Toyota ต้องการระยะวิ่งที่ไกลขึ้นก็ใช้แพลตฟอร์มของรถที่ใหญ่ขึ้นก็คือ Lexus LS นะครับรถหรูในเครือก็ได้รถที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีพื้นที่วางถังไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นจากเจเนเรชันแรกเนี่ย2ถังคันนี้วางได้3ถังรวมเนี่ยบรรจุก๊าซไฮโดรเจนได้ 5.5 กิโลกรัมก็ถ้าก๊าซไฮโดรเจนเต็มนะครับสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลกว่า800กิโลเมตรวิ่งได้ไกลกว่าเดิมนะครับแล้วก็ด้วยผลพวงจากการเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มของ Lexus LS เนี่ยก็ทำให้คันนี้ครับเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับมีชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังอยู่มีชุดแพ็คแบตเตอรี่เล็กๆมีมอเตอร์แล้วตัวด้านหน้าก็จะเป็นฟิวแซกนะครับการทำปฏิกิริยาเคมีนะครับไฮโดรเจนผ่านแผงฟิวแซกก็ได้พลังงานไฟฟ้ามาเพื่อขับเคลื่อนรถคันนี้ครับก็กำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ย182แรงม้าส่วนแรงบิด300นิวตันเมตรแรงบิดเนี่ยถ้าเทียบกับเจเนเรชันก่อนเนี่ยลดลงนิดนึงส่วนความเร็วสูงสุดท็อปสปีด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวรถคันจริงใหญ่มากนะครับยาวเกือบ5เมตรระยะฐานล้อเนี่ยเกือบ3เมตรเป็นรถออกแนว Fastback นะครับตามคอนเซ็ปต์นะครับต้องการให้รถมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็วิ่งได้ไกลขึ้นเจอกันแน่นะครับสำหรับ Toyota Mirai ในเมืองไทยแล้วก็ยังมีรถที่ใช้เครื่องยนต์ไฮโดรเจนครับ Toyota Corolla Cross Toyota Corolla S2 Concept เนี่ยเดี๋ยวจะมาโชว์ในเมืองไทยเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับใช่ครับนั่นเป็นแผนงานเรื่องไฮโดรเจนของ Toyota ครับ